พี่น้องที่เคารพครับผมนั่งฟังพร้อมๆกับพี่น้องเมื่อสักครู่ครับมีน้องๆ นักร้องพร้อมกับหางเครื่องออกไม่ความบันเทิงแล้วเห็นหน้าตาพี่น้องครับหน้าตาทุกคนสดใสแล้วก็มีความสุขเตรียมพร้อมที่จะฉลองวันสงกรานต์ร่วมกันใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วก็ไม่นึกเลยครับว่าพี่น้องยังมีหน้าตาสดชื่นมีความสุขเวลาได้ยินเสียงเพลงทั้งที่มองย้อนหลังไปแล้วครับพี่น้องสิ้นเดือนเมษายนนี้ก็เท่ากับว่าเราชุมนุมมาครบครึ่งปีแล้วครับพี่น้องครับครึ่งปีแล้วครับไวเหมือนโกหกครับระยะเวลาครึ่งปีที่ผ่านมานี่พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองขึ้นมากมายและก็เมื่อเรารู้ว่าใกล้จะสิ้นปีลุงกำนันก็เพิ่มความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนครับเราได้ยินลุงกำนันพูดถึงว่าทุกอย่างจะจบภายในเดือนเมษายนครับพี่น้องคงเป็นความตั้งใจจริงๆของลุงกำนันและแกนนำทั้งหมดครับเพราะว่าได้ประเมินสถานการณ์ทั้งที่ผ่านมาแล้วเราได้สะสมประสบการณ์และได้สะสมชัยมาเป็นระยะแม้ว่ายังเหลือเรื่องสุดท้ายครับเหลือเรื่องเดียวครับวันนี้เราเริ่มต้นตั้งแต่คัดค้านกฎหมายเริ่มต้นมาตั้งแต่เรียกร้องกับรัฐบาลในการยุติกฎหมายเราเรียกร้องผ่านมาและพี่น้องประชาชนไม่เคยหลงกลรัฐบาลพี่น้องครับถ้าเราหลงกลรัฐบาลตั้งแต่วันแรกตอนเขาบอกว่ากฎหมายในการที่จะแก้ไขในเรื่องของการนิรโทษกรรมและวุฒิสมาชิกได้ทำให้ตกไปแล้วให้พี่น้องกลับบ้านพี่น้องครับถ้าเรากลับไปตั้งแต่วันนั้นวันนี้ก็เตรียมตัวได้ครับว่าผ่านไป6เดือนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ก็จะหยิบยกกฎหมายนิรโทษกรรมขึ้นมาประกาศใช้แน่แต่ประชาชนไม่เชื่อและไม่ยอมกลับบ้านจนถึงเดี๋ยวนี้ครับรัฐบาลก็ยุบสภาเพราะประชาชนเคลื่อนไหวครั้งใหญ่วันที่9ธันวาคมยกขบวนมาเป็นล้านครับคาดคิดไม่ถึงครับว่าในยุคนี้จะมีประชาชนคนไทยเป็นล้านล้านคนออกมาเดินขบวนไล่รัฐบาลพร้อมๆกันก่อนเราเคลื่อนขบวนชั่วโมงเดียวครับนางสาวยิ่งลักษณ์ยกธงขาวรอบแรกประกาศยุบสภาทันทีครับยุบเสร็จก็หลอกประชาชนต่อครับบอกประชาชนว่ากลับบ้านเถอะไปเลือกตั้งวันที่2กุมภาเพราะการเลือกตั้งถ้าเริ่มในวันที่2กุมภาจริงๆการเลือกตั้งวันนี้พี่น้องครับจบไปแล้วครับถ้าพี่น้องประชาชนเชื่อรัฐบาลและผลของการจบของการเลือกตั้งก็คือพรรคเพื่อไทยชนะแน่เพราะพี่ชายมันรวยมากที่สุดโกงไปมากที่สุดครับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องยอมกลับไปเลือกตั้งตั้งแต่มันยุบสภา2กุมภาพันธ์มันเลือกตั้งเสร็จมันชนะมันก็จะประกาศกับพี่น้องตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ประกาศกับคนทั้งประเทศประกาศกับคนทั้งโลกเลยครับว่าเห็นไหมล่ะคนไทยเห็นด้วยกับรัฐบาลถึงได้เลือกรัฐบาลกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นกฎหมายนิรโทษกรรมที่ล้างผิดให้พี่ชายคืนเงินโกงให้กับพี่ชายก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเห็นด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะออกกฎหมายล้างผิดคนโกงต่อไปละครับโชคดีครับพี่น้องประชาชนไม่หลงกลเราก็ได้ต่อสู้มาตลอดพี่น้องครับจนมาถึงต้นเดือนที่ผ่านมาข่าวคราวทางการเมืองที่พี่น้องติดตามก็เริ่มเห็นหายนะของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์วันนี้ตั้งใจว่าจะไม่พูดรุนแรงนะครับจะไม่ไปด่าว่าใครมากนักเพราะอีก2วันเราก็จะเริ่มเทศกาลสงกรานต์จ
จะเป็นประเพณีฉลองปีใหม่ของคนไทยเราเราจะเข้าเทศกาลแห่งความสุขแล้ววันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องสบายสบายกับพี่น้องครับพี่น้องครับพอย่างเข้าเดือนเมษายนข่าวดีก็เริ่มปรากฏกับประชาชนเราก็เริ่มรู้สึกพร้อมๆกับประชาชนทั้งประเทศเริ่มรู้สึกพร้อมๆกับพี่น้องข้าราชการประชาชนในขอบข่ายทั่วประเทศทั้งพ่อค้านักธุรกิจและชาวนาชาวไร่เริ่มรู้สึกเหมือนกันครับว่าวาระสุดท้ายของนางสาวยิ่งลักษณ์เริ่มใกล้เข้ามาทุกขณะเรารู้มาตลอดครับว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ไม่เคยเคารพกฎหมายและไร้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมเราเริ่มทราบข่าวตั้งแต่ชาวนาฆ่าตัวตายว่ารัฐบาลไปโกงเงินจำนำข้าวชาวนาเอาข้าวชาวนาไปแล้วผ่านไป6เดือนยังไม่จ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้ชาวนาจนชาวนาต้องฆ่าตัวตายไป12คนเราทราบข่าวครับว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำหนังสือไปถึงรัฐบาลให้เตรียมระมัดระวังเกี่ยวกับเงินเรื่องจำนำข้าวเตือนรัฐบาลไปทั้งหมด5ครั้งเราทราบข่าวครับว่าปปช.ได้สอบสวนเรื่องโครงการรับจำนำข้าวมาปีกว่าแล้วและสุดท้ายปปช.ก็แจ้งข้อกล่าวหากับนางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีหัวหน้ารัฐบาลว่าสมคบกับรัฐมนตรีและพ่อค้าโกงโครงการรับจำนำข้าวปปช.ก็ให้โอกาสนางสาวยิ่งลักษณ์เอาพยานหลักฐานไปชี้แจงกับปปช.นางสาวยิ่งลักษณ์ก็ขอขยายเวลาชี้แจงออกไปอีก15วันครบ15วันนางสาวยิ่งลักษณ์ก็จะขอต่ออีกเดือนคือกะทวงเวลาทุกอย่างไม่ยอมทำการกติกาถึงเวลาวันสุดท้ายไปให้การนางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางไปให้การคนเดียวให้การเสร็จก็บอกกับปปช.ว่ายังเหลืออีก11คนขอมาให้การเพิ่มเติมถ้ามันเอาให้การอีก11คนมันก็จะทวงเวลาได้ไม่น้อยกว่าอีก5เดือนครับพี่น้องปปช.ไม่หลงกลเพราะท่านสอบมานานแล้วท่านก็บอกว่าดูทั้ง11คนแล้วหน้าตาโหเฮงทั้งหมดเชื่อว่าน่าจะฟังได้แค่3คนอีก8คนไม่รับฟังศาลปปช.เลยให้นายกนำพยานไปชี้แจง3คนและก็เริ่มต้นชี้แจงชี้แจงเสร็จเมื่อไหร่ปปช.เขาก็จะประชุมกันถ้าเขาฟังได้ว่านางสาวยิ่งลักษณ์กับคณะรัฐมนตรีร่วมมือกับพ่อค้าข้าราชการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและพยานที่เอามาสืบเชื่อถือไม่ได้เขาก็จะชี้มูลความผิดนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทันทีชี้มูลเมื่อไหร่กฎหมายก็เขียนไว้เลยครับใครเป็นข้าราชการใครเป็นนักการเมืองใครเป็นนายกรัฐมนตรีใครเป็นส.ส.ถ้าปปช.ชี้มูลความผิดเรื่องทุจริตต่อหน้าที่เมื่อไรต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับสิ่งที่นางสาวยิ่งรักทำขณะนี้ก็คือถ่วงเวลาขยายเวลาออกการให้การพาพยานไปช้าบ้างเขาเรียกจะอ้างนายกิติรัตน์ไปเป็นพยานถึงเวลานายกิติรัตน์ต้องไปก็อ้างว่านายกิติรัตน์ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วต้องไปประชุมต่างประเทศขอเลื่อนเวลาขยับเวลาถอยเวลาทีละนาทีทีละนาทีเพื่อยืดชีวิตความเป็นรัฐบาลไปนาทีต่อนาทีวันต่อวันโดยไม่คิดที่จะยอมจำนนต่อข้อเท็จจริงครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดมันก็ใกล้จะจบแล้วครับปปช.ให้เวลาพยานให้การ3ปากทวงอย่างไรก็วันที่18หลังสงกรานต์ไปแล้วก็จะเป็นวาระสุดท้ายที่นางสาวยิ่งลักษณ์จะต้องนำพยานไปให้การให้การเสร็จเมื่อไหร่ปปช.ชี้มูลเมื่อไหร่
นางสาวยิ่งลักษณ์จบชีวิตการเป็นนายกทันทีครับเรื่องที่สองครับกรณีที่ไปกลั่นแกล้งคุณทวินเปลี่ยนสีย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีจากเลขาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อที่จะเอาตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้พี่เขยของทักษิณชินวัตรแกล้งย้ายคุณทวินไปโยกไปโยกมาสุดท้ายเอาพี่ชายของคุณหญิงพจมานเมียทักษิณชินวัตรขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจชาติสำเร็จศาลรัฐศาลปกครองชี้ว่าเป็นการกลั่นแกล้งข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรมศาลปกครองตัดสินเดือนที่แล้วครับวันนี้ต้องคืนตำแหน่งให้คุณทวินเปลี่ยนสียังไม่จบครับศาลปกครองท่านวินิจฉัยไว้ด้วยว่าการโยกย้ายครั้งนี้เป็นการกลั่นแกล้งข้าราชการผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญครับและขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องทั้งหมดไว้แล้วให้เวลานางสาวยิ่งลักษณ์ไปยื่นคำให้การครบยื่นคำให้การเมื่อไรวันที่15ครบยื่นคำให้การเมื่อไรถ้าศาลบอกว่าข้อเท็จจริงชัดเจนไม่ต้องสืบพยานศาลรัฐธรรมนูญก็นัดฟังคำพิพากษาได้ทันทีพวกรัฐบาลสมุนลิ้วล้อรัฐบาลทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ทั้งทักษิณชินวัตรและสมุนรับใช้ระบบทักษิณทั้งหมดวันนี้รู้ตัวครับว่าดาบที่กำลังจะลงประหารตามกฎหมายกับนางสาวยิ่งลักษณ์สองเรื่องก็คือ 1. ปปช. 2. คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ2เรื่องนี้รอประหารนางสาวยิ่งลักษณ์ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าพี่น้องครับเวลาคนมันจะดื้อด้านมันก็ดื้อได้ตลอดครับวันนี้พวกระบบทักษิณทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ใครต่อใครออกมาโอดโอย2เรื่องครับเรื่องที่1โอดโอยกลัวศาลรัฐธรรมนูญไม่เป็นธรรมคือถ้าตัดสินให้มันแพ้เท่ากับศาลไม่เป็นธรรมมันคิดอย่างนี้มาตลอดทั้งโคตรตระกูลชินวัตรเลยครับพี่น้องครับนอกจากโอดโอยเรื่องกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วมันกลับออกมาเถียงข้างๆครูๆครับว่าตอนนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเพราะฉะนั้นศาลจะพิพากษาให้หลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกไม่ได้เพราะมันหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีตั้งแต่ยุบสภาไปแล้วคือพยายามอ้างตัวเองไม่ได้เป็นนายกพี่น้องครับแล้วตลกไหมครับว่าตั้งแต่มันยุบสภาเดือนพฤศจิกามาทุกสิ้นเดือนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเบิกเงินเดือนนายกรัฐมนตรีมาทุกเดือนครับพี่น้องแล้วยังเอารถตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปนั่งกันอยู่ทุกวันไปแจกหวยได้เป็นงวดมา3งวดแล้วครับพี่น้องยังไม่พอครับพี่น้องครับมันยังเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะนายกรัฐมนตรีพอศาลจะตัดสินให้หลุดจากตำแหน่งนายกกลับมาอ้างว่าตัวเองไม่เป็นนายกดูถ้าไม่บ้าก็ประสาทเสียแล้วครับรัฐบาลนี้คราวนี้พี่น้องครับเมื่อนายกอ้างว่าไม่ได้เป็นนายกแล้วทำไมมันถึงเที่ยวตะลัดตะแต๋ไปอย่างที่ลุงกำนันว่าได้ทุกวันล่ะครับก็เป็นเพราะว่าแม้มวลมหาประชาชนออกมาเป็น10ล้านทั่วประเทศมาไล่รัฐบาลแต่มันยังมีข้าราชการส่วนหนึ่งฟังคำสั่งมันและปฏิบัติตามที่มันสั่งทั้งที่มันบอกว่ามันไม่เป็นนายกก็ยังมีพวกหนึ่งแกล้งโง่ไปรับใช้นางสาวยิ่งลักษณ์จนถึงวันนี้ฉะนั้น8วันที่ผ่านมาครับ7-8 วันที่ผ่านมาลุงกำนันจึงได้ชวนพี่น้องชวนแกนนำพวกเราทั้งหมด
เดินทางไปหาข้าราชการครับเราเริ่มต้นเดินทางไปที่กระทรวงการคลังไปถึงกระทรวงการคลังครับปรากฏว่าปลัดกระทรวงสั่งให้ปิดประตูห้ามเราเข้าห้ามข้าราชการออกแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าเราได้เห็นภาพรักข้ามรั้วระหว่างลุงกำนันกับข้าราชการกระทรวงการคลังกอดผ่านกำแพงรั้วกันอยู่ครับเราเห็นข้าราชการกระทรวงการคลังนำเงินแทรกเข้ามาในประตูรั้วลอดเข้ามาช่องรั้วบริจาคให้กับลุงกำนันส่งดอกไม้ให้กับลุงกำนันลุงกำนันส่งข้าวกล่องให้กับข้าราชการทั้งคู่นั่งกินข้าวกล่องโดยมีรั้วกั้นกลางระหว่างข้าราชการกับมวลมหาประชาชนหลังจากนั้นเราไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ประตูรั้วไม่ปิดแล้วครับพี่น้องข้าราชการเดินเข้าเดินออกออกมาเป่านกหวีดกับเราและพี่น้องข้าราชการรับข้าวกล่องจากมวลมหาประชาชนนั่งกินข้าวกล่องกันหน้าประตูรั้วกระทรวงสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยโดยประชาชนไม่ได้ก้าวข้ามรั้วไปเลยประตูรั้วระบบราชการเริ่มเปิดวันที่2เมื่อเราเดินทางไปครับวันที่3เราเดินทางไปกระทรวงศึกษาธิการวันนั้นพอไปถึงกระทรวงศึกษาธิการประตูรั้วกระทรวงศึกษาธิการเปิดข้าราชการเดินมาต้อนรับเรารองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดห้องประชุมเชิญแกนนำและมวลมหาประชาชนกินข้าวและร่วมประชุมกันครับจากประตูรั้วปิดจนกลายเป็นแกนนำและลุงกำนันเริ่มประชุมกับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและทุกคนก็ให้ความไว้วางใจกับมวลมหาประชาชนรับปากว่าจะร่วมกับมวลมหาประชาชนเสร็จจากนั้นครับเราเดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมนอกจากประตูรั้วกระทรวงยุติธรรมไม่ปิดแล้วปลัดกระทรวงยุติธรรมเดินลงมาเชิญลุงกำนันเข้าประชุมร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นใครครับปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชานายทาริศเพ็งดิษทรราชคนหนึ่งนะครับไอ้ทาริศตีลังกาหงายหลังเลยครับผู้บังคับบัญชาเปิดประตูรับลุงกำนันและนั่งประชุมร่วมกันเสร็จจากกระทรวงยุติธรรมลุงกำนันนำพี่น้องมวลมหาประชาชนไปสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคราวนี้บุกค่ายทหารเลยครับเลี้ยงวัดพระแก้วครับผลการเดินทางไปเนื้อวานกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงที่ไม่มีกำแพงกั้นครับมีรั้วเตี้ยๆครับพี่น้องประชาชนจะกระโดดข้ามรั้วก็ข้ามพ้นแต่มวลมหาประชาชนเป็นคนดีมีวินัยลุงกำนันบอกนั่งรอพี่น้องก็นั่งรอเป็นระเบียบเรียบร้อยท่ามกลางแดดที่แผดเผาอย่างรุนแรงและแล้วประตูรั้วประตูกำแพงก็เปิดออกปลัดกระทรวงกลาโหมเชิญลุงกำนันเข้าประชุมร่วมกับกระทรวงกลาโหมภาพออกไปทั่วประเทศไทยครับกระทรวงกลาโหมเปิดรับมวลมหาประชาชนพี่น้องเห็นไหมครับเราเริ่มได้รับไมตรีจากข้าราชการจนเราได้รับไมตรีจากผู้บริหารระดับสูงของข้าราชการไล่มาทีละกระทรวงทีละกระทรวงและเมื่อวานลุงกำนันประกาศที่จะเดินทางไปเยี่ยมมิตรที่ดีที่สุดกับมวลมหาประชาชนก็คือกระทรวงสาธารณสุขในเช้าวันนี้พี่น้องข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขครับโทรตามผมอยู่เรื่อยครับเมื่อไหร่ลุงกำนันกับมวลมหาประชาชนจะไปที่กระทรวงสาธารณสุขเสียทีเมื่อคืนพอทราบข่าวว่าลุงกำนันประกาศจะไปกระทรวงสาธารณสุขเขาเตรียมความพร้อมครับปกติลุงกำนันเวลาจะไปไหนจะไม่ประกาศล่วงหน้าเช้าก็พาพี่น้องขึ้นไปเลยแต่การประกาศล่วงหน้าเพื่อให้เกียรติมิตรที่แสนดีคือกระทรวงสาธารณสุขบอกเลยครับว่าวันนี้10 โมงเราจะไปถึงปรากฏว่าด้วยความตื่นเต้นดีใจของข้าราชการผู้ใหญ่กระทรวงสาธารณสุข
ขาประชุมกันเมื่อคืนครับประชุมกันเสร็จแล้วเขาก็กลัวเรื่องความปลอดภัยเขาจึงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อรอรับลุงกำนันและมวลมหาประชาชนตั้งแต่เมื่อคืนครับกระทรวงสาธารณสุขมีอยู่5ประตูที่ประชุมข้าการผู้ใหญ่มีมติปิดประตูกระทรวงทั้ง5ประตูตั้งแต่2ทุ่มห้ามเข้าออกเด็ดขาดห้ามใครเข้าเลยครับเมื่อคืนตรวจตาคนเข้าทุกคนใครเข้าต้องแสดงบัตรข้าราชการขับรถมาต้องเปิดไฟในรถต้องจดชื่อทุกคนเพื่อหามาตรการความปลอดภัยรอรับมวลมิตรมหาประชาชนและเมื่อถึงเวลาเช้าครับเวลาที่เราเดินทางไปถึงพี่น้องครับเราไปกันด้วยรถบัส40คันรถกระบะรถเก๋งรถยนต์อีกประมาณ100คันมีมอเตอร์ไซค์น้องๆขับตามไปอีกประมาณ600คันแต่เมื่อเราเข้าไปถึงกระทรวงสาธารณสุขครับเราบูไม่ออกเลยครับว่าที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขกับมวลมหาประชาชนใครมากกว่ากันเพราะที่นั่นรอเราอยู่มากกว่าที่เราไปซะอีกครับและก็ดูแทบจะไม่ออกเลยครับว่าใครเป็นข้าการกระทรวงสาธารณสุขและใครเป็นพี่น้องประชาชนเพราะที่นั่นทั้งนกหวีดทั้งหมวกทั้งธงชาติทุกอย่างครับพกอุปกรณ์เหมือนกับมวลมหาประชาชนทุกคนเลยครับอยู่ที่นั่นรอเราอยู่ครับกว่าลุงกำนันจะเข้าห้องประชุมได้ครับป่าด่านแพทย์พยาบาลและก็อสมขอถ่ายรูปเกือบชั่วโมงครับเข้าไปถึงห้องประชุมปรากฏว่าพี่น้องข้าการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขร่วมร้อยคนนั่งรออยู่ในห้องประชุมเรียบร้อยปลัดกระทรวงออกมายกมือไหว้และเชิญลุงกำนันเรานั่งในที่ของประธานที่ประชุมครับเป็นประธานการประชุมหัวหน้าคณะแพทย์ทั้งหมดของกระทรวงสาธารณสุขผลการประชุมเป็นที่น่าปลื้มครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้กับลุงกำนันทราบครับว่าเขาได้เตรียมพร้อมแล้วเขาได้เขียนพิมพ์เขียวสำหรับการปฏิรูปไปแล้วลุงกำนันชนะเมื่อไรปฏิรูปเมื่อไรเขาก็จะส่งพิมพ์เขียวที่เขาศึกษาไปแล้วเรื่องที่หนึ่งพิมพ์เขียวเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยเรื่องที่สองพิมพ์เขียวเรื่องการปฏิรูประบบสาธารณสุขและเรื่องที่สามพิมพ์เขียวเรื่องการปฏิรูปคุณธรรมประเทศไทยหมอทำเตรียมพวกเราไว้หมดแล้วครับพี่น้องครับก่อนจะกลับครับมีหมอชั้นผู้ใหญ่แพทย์ชั้นผู้ใหญ่มากระซิบกับผมในฐานะที่ก่อนหน้านี้เมื่อ4ปีที่แล้วผมเคยเป็นรัฐมนตรีที่นั่นมากระซิบบอกกับผมครับว่าเขากำลังรวบรวมข้าราชการทุกชั้นผู้ใหญ่ทุกกระทรวงเพื่อหาหรือกันถึงวันไหนที่มวลมหาประชาชนเคลื่อนเวทีไปเพื่อเอานางสาวยิ่งลักษณ์ออกตามคำพิพากษาของศาลเขาตั้งใจกันครับว่าเขาจะตั้งเวทีปลัดกระทรวงทุกกระทรวงคู่ขนานกับมวลมหาประชาชนครับพี่น้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเตรียมตัวจบอย่างแท้จริงใครที่เห็นรูปทักษิณชินวัตรเมื่อหน้าหนังสือพิมพ์ตอนเช้าคงเห็นสภาพของชายแก่คนหนึ่งที่หวงสมบัตินั่งให้เพื่อนฝังเข็มอยู่ที่ประเทศฮ่องกงคงเห็นภาพนี้นะครับแก่มากแล้วทักษิณวันนี้เตรียมตัวครับพี่น้องไปทั้งพี่ทั้งน้องได้เวลาแล้วครับฟังข่าวดีแล้วเราก็จะเคารพธงชาติร่วมกันครับเชิญยืนขึ้นร่วมกันเคารพธงชาติครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับปรบมือให้คุณวิยาแก้วพระใด